ควจับมือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ลงนาม MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้ในแบบ Active Learning แถลงข่าวลงนาม MOU ความร่วมมือกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะระหว่างสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือควค่ะและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ร่วมด้วยดร.ยุพินบัวคอมค่ะศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และดร.ศักดิ์สินโลสลานลมค่ะประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการร่วมลงนามค่ะโดยความร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในการเรียนการสอนปัจจุบันไปสู่การเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบค่ะ G-Pad 5 Step ค่ะด้วยการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพของผู้บริหารค่ะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความถนัดค่ะและความฉลาดที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดรับกับนโยบายแผนปฏิรูปด้านการศึกษาต่อไปในอนาคตค่ะคือเนื่องจากเป็นที่พิสูจน์แล้วนะครับว่าการเรียนการสอนแบบ active learning นั้นได้ประโยชน์กว่าการเรียนการสอนแบบเก่าที่เคยใช้กันมานานแสนนานที่เรียกว่า passive learning มากประโยชน์ที่ว่านั้นก็คือประการที่หนึ่งผู้เรียนจะมีบทบาทในการมีส่วนร่วมด้วยเป็นอันมากมีการปฏิบัติจริงมีการทำจริงจึงทำให้จดจำได้นานแล้วก็ทำให้เข้าใจเรื่องได้เร็วแม้เรียนไปเพียงเรื่องเดียวก็จะสามารถรู้จักเอาไป apply หรือประยุกต์กับเรื่องอื่นๆได้ประการที่สองก็คือว่าทำให้ครูและนักเรียนเรียนด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะเป็นกันเองได้ทำให้บรรยากาศเนี่ยมันดีขึ้นมันก็ได้บทสรุปออกมานั่นเองว่าทำให้เข้าถึงบทเรียนได้ง่ายเร็วแล้วก็สนุกสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆต่อไปอีกสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตในอนาคตได้เพราะว่าเขาได้ทดลองปฏิบัติเสียแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าถ้าหากว่าเจอแบบใหม่ก็ยักย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเองไม่เหมือนกับการเรียนแบบ passive learning อันนี้จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศที่ต้องการเห็นการเรียนการสอนแบบ active learning ในทุกระดับความรู้ไม่ว่าจะเป็นอนุบาลประถมมัธยมจนกระทั่งถึงอุดมศึกษาแต่เนื่องจากความที่เราไม่เคยทำมาก่อนจะเริ่มพร้อมกันหมดทุกระดับชั้นคงไม่ได้ก็คงจะต้องเริ่มในระดับอนุบาลประถมมัธยมเนี่ยไปก่อนตามลำดับสักวันหนึ่งมันก็จะไปถึงอุดมศึกษาเองในที่สุดเพราะว่าเมื่อถึงเวลาตอนนั้นคนที่จะเข้ามหาลัยก็คือคนที่เคยผ่านการเรียนการสอนโดยวิธี active learning มาแล้วเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นผมคิดว่าอันที่หนึ่งคงเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับอันที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าครูโรงเรียนทุกแห่งก็มุ่งมั่นที่อยากให้เด็กมีคุณภาพเพียงแต่ให้มีเป้าหมายและทิศทางที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็มีการเทรนสร้างความเข้าใจช่วยการโค้ชให้โรงเรียนเนี่ยขับเคลื่อนได้เท่านั้นแหละฮะก็จะขับเคลื่อนได้โดยเร็วนะฮะเพราะว่าที่แท้แล้วเนี่ยเราปรับเปลี่ยนแค่ตัวกระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยบรรลุเป้าหมายหลักสูตรทุกเป้าหมายถ้าหลักสูตรเนี่ยไม่มีกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเด็กจะไม่บรรลุแม้แต่เป้าหมายเดียวนะครับและกระบวนการเรียนรู้นี่เองที่จะทำให้เด็กเนี่ยนอกจากบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรแล้วยังเกิดผลผลิตนะฮะมีร่องรอยหลักฐานซึ่งเอามาใช้กับการประเมินที่เป็นมาตรฐานสากลที่เรียกว่าประเมินตามสภาพจริงนะครับทีนี้ถ้าเด็กประเมินผ่านแบบนี้แล้วเนี่ยการวัดผลวัดความรู้ระดับชาติหรือระดับสากลก็ดีไม่ว่าโอเน็ตพิซซ่าเนี่ยก็สามารถทำได้ทันทีโดยที่ครูไม่ต้องมาเตรียมใหม่เพราะว่าตัวเราวัดตัวชี้วัดเอามาวัดนะวัดผลระดับชาติแต่ตัวชี้วัดมันอยู่ในกระบวนการหมดแล้วเด็กเข้าใจทะลุปูโป่งแล้วนะฮะเพราะการเรียนรู้จึงจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะฮะทำครั้งเดียวแต่ว่าเกิดผลทุกด้านคุณภาพของโรงเรียนก็สูงขึ้นเป็นมาตรฐานระดับชาติระดับสากลได้เลย
นะฮะและไอ้กระบวนการเรียนรู้นี่เองที่เอามาใช้ทำผลงานวิชาการให้เห็นร่องรอยการเตรียมสร้างนวัตกรรมของครูไปสู่นวัตกรรมของเด็กนะฮะใช้ร่องรอยที่ครูสอนเด็กเนี่ยพัฒนาเด็กมาเป็นผลงานวิชาการซึ่งในขณะนี้เนี่ยการทำผลงานวิชาการแบบ PA ก็ใช้ตัวเดียวกันถ้ากับว่าทำครั้งเดียวได้ทุกเรื่องไม่มีการแยกส่วนเลยนะครับเพราะหลักสูตรตัวนี้จะทำให้เด็กเราเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยไปถึงสมรรถนะได้หมดเลยเพราะการฝึกฝนสมรรถนะทั้งหลายเนี่ยทักษะทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการทำซ้ำแล้วซ้ำบ่อยๆนะในทุกกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เด็กก็จะมีพัฒนาความสามารถในการแสดงออกในขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งทำเป็นโดยไม่รู้ตัวหรือคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นโดยไม่รู้ตัวอันนี้แหละครับที่เรียกว่าสมรรถนะครับ